ู้ชมเข้าสู่เกม Dragon Raja ในคลิปนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับดันเลเวล120ภาษาไทยชื่อว่ารหัส Everyday ภาษาอังกฤษเรียกว่า Eternal ทำไมมันตั้งชื่อไม่เหมือนกันวะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอย่างที่แท้ทูเราก็ขอเข้าเนื้อหาน้ำเน้นๆ น้ำแบบว่าเผื่อแบบว่าเล่นในอนาคตล่วงหน้าวันสงกรานต์ปีนี้เลยนะ13เมษายน65นะจ๊ะมันจะมีหมู่บ้านหนึ่งขึ้นในแมปดราก้อนราชานะเหมือนกับว่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จะให้เหล่าสตาร์วอล์กของเกมดราก้อนราชาได้เข้ามาถ่ายรูปกันคือเข้ามาในแมปมันก็ไม่มีอะไรเลยนะมันก็มีแบบหมู่บ้านมีแบบบ้านอยู่หลังเดียวเหมือนกับแบบว่าทั้งเกาะนี้ก็จะมีแต่บ้านหลังนี้หลังเดียวแล้วก็มีหิมะโง่ๆมีต้นไม้กระหย่องกระแหย่งแล้วก็มีแม่น้ำแล้วก็เปลี่ยนแบบกลางวันกลางคืนเปลี่ยนเป็นตอนเย็นตอนเช้าคือฟีลแบบเหมาะที่จะแบบว่าจะมาถ่ายรูปคู่มากเลยนะแล้วประเทศบ้านเรานี่คือแบบว่าก็ไม่เคยจะมีหิมะของจริงตกอะไรอย่างนี้ถ้าเราอยากจะเห็นหิมะจำลองเราก็ต้องไปที่ดิมเวอร์หรือไปที่อื่นค่าตั๋วก็แพงๆอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ขอมาอวดชุดแฟชั่นของในการลง LOS นะไต่เกียรติยศชุดนี้กว่าไต่จะได้มาครบชุดมีแบบทรงผมผู้ชายโมวักเสื้อผ้าก็ใช้เวลาประมาณ11เดือนนะกว่าจะได้ครบชุดเก็บกันจนลากเลือดขี้ฟงขี้ฟันกระเด็นขี้หูกระเด็นกันเลยทีเดียวนะจีจีกว่าจะได้มาแต่ละรุ่นอะขยับตัวผู้หญิงเสร็จปุ๊บอะตัวผู้ชายน้องก็ลูกๆก็มีความโซโซนยืนเฉยๆไม่ได้จังหวะไม่ได้กลางแขนดิเยี่ยมชุดนี้ได้มาก็เปลี่ยนสีชุดแฟชั่นเปลี่ยนสีหมวกแบบโคตรเปลืองดีนะแบบว่าเราลงภารกิจอย่างเงี้ยแล้วก็ในเกมเขาจะมีอัพแมตช์ใหม่ตลอดแล้วก็มีแบบต่ายก็ทำเควสทำภารกิจทุกวันอย่างเงี้ยก็สะสมมันจะมีแบบไอตัวที่แบบเปลี่ยนสีชุดแฟชั่นได้มาได้มาฟรีประมาณเกือบร้อยนะโอ้ยกว่าจะแบบเลือกมาให้ชุดโลกๆนี่สีเหมือนกันเป๊ะอย่างกับฟ้าแฝดปฏิหาริย์แท้ทูชื่อก็เหมือนกันแล้วชุดก็ต้องเหมือนกันอะไรอย่างงี้แต่เพียงแต่ว่าเพศไม่เหมือนกันสีผิวไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนกันนะลูกสาวก็สวยลูกชายก็ร้อหล่อเห็นละเปิ่มเลยชีวิตจริงถ้ามีลูกหน้าตาดีแล้วก็รู้สึกมีความสุขนะลูกเรานี่มีเสน่ห์เหลือเกินก่อนที่เราจะลงดันเลเวล120เราก็กินพวกบัฟพวกอะไรให้ครบนะจำเป็นต้องกินนะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ก็เคยเลเวลตัวผู้หญิงอ่ะจะเลเวล120แล้วก่อน ID ตัวผู้ชายแล้วก็ไปลงดันคนเดียวรู้สึกว่าจะบังนะลูกสาวทั้งสองเนี่ยโหทรงอินเทนปี2022กันเลยนะฮะทรงหัวโลนซ่า วิกเวิร์กนี่ไปเที่ยวนะเกมแม่งบักเคยไปลงดันเลเวล120คนเดียวแล้วก็ลงเป็นแบบท้าดวลเลเวล4ลงเลเวล5ไม่รอดนะเลเวล4ก็รอบแรกอ่ะรอดรอบที่2ก็ไม่รอดเลยก็ต้องลดมาจนเป็นท้าดวลเลเวล3นะขี้เกียจแบบไปประกาศหน้าโลกเอาคนอื่นมาลงอย่างเงี้ยเราจะชอบเป็นแบบว่าสายอินดี้สายแบบไม่เข้าสังคมสายแบบว่าไม่มีใครคบสายแบบชีวิตนี้ไม่สนใจชาวบ้านเขาเรื่องของมันเราเล่นคนเดียวเราก็เล่นของเราได้อะไรอย่างงี้ในเกมนี้มันทำให้แบบว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะนะทั้งถ่ายรูปเควสเยอะสุดๆมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะบางทีเบื่อๆก็ไปทำค่าแปลกดูช่องชาวบ้านทำการบ้านจะทำคลิปไล่ลงอะไรอย่างงี้รายละเอียดมันเยอะ
เราก็เลือกไปที่รหัสเอเวอร์เดย์นะเราก็เลือกท้าดวลอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่พาตัวผู้ชายมาลงนะแต่ตัวผู้หญิงอะลงไป 3-4 รอบแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ลงท้าดวลเลเวล4ฟกผ่านเฉยเลยพอลงรอบ2รอบ2รอบ3นี่ไม่รอดละเลเวล4แบบโอ้โหยากมากบอสแม่งโคตรโหดในดันเลเวล120จะมีบอสอยู่ทั้งหมด4ตัวนะก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปทั้งทีเราก็ลีลาหน่อยนะแต่อ๋อก็จะขยับนิ้วก็จะบริหารนิ้วนะจัดจงจัดจอนิดนึงนะเล่น2จอ3จอก็ลงเองได้นะชิวๆทุกดันลงมาแล้วสบายเข้ามาปุ๊บก็เขาจะมีลูกศรขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็วิ่งไปวิ่งไปตามลูกศรเราไม่หลงทางแน่นอนพอวิ่งไปถึงบอสตัวบอสข้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นบอสตัวแรกนะบอสตัวแรกค่อนข้างที่จะคิวง่ายคิวไม่ยากก็จะให้ตัวหมัดนะตัวหมัดก็คือตัวน้องตัวลูกชายเอาไปชนก่อนตัวไอดีผู้ชายก็เล่นหมัดจะถึกมากเลยไม่เคยเปลี่ยนอาชีพนะถ้าระหว่างหมัดกระดาบเนี่ยแต่คิดว่าหมัดมันถึกตอนเวลามันแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์อ่ะพอชนบอสปุ๊บมันจะแบบคือถึกอ่ะเคยเอาตัวผู้ชายไปลองเล่นดาบแล้วรู้สึกว่าดาบไม่ถึกเท่าหมัดนะแล้วหมัดก็ตั้งค่าแบบพวกแบบอะไรหลายๆอย่างทำให้เขาตีแรงกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่แบบไอดีตัวผู้ชายนี่คือสายฟรีนะไม่ได้เติมเลยสักบาทเติมก็มีเติมแบบเอาชุดแฟร์ตอนแบบเหรียญเงี้ยเติมมาแค่200กว่าบาทนิดๆอ่ะเติมเอาชุดแฟร์แค่นั้นเองตอนนี้ลูกชายก็ตัวพลังต่อสู้ก็อยู่ประมาณ515ใกล้ๆจะ520Kแล้วอะไรเงี้ยส่วนตัวผู้หญิงนี่ก็เติมแบบเน้นแต่เนี่ยอย่างที่บอกนะไม่ได้เน้นตีแรงนะเน้นทำบ้านพลังลบลูกสาวก็จะอยู่ประมาณ500,000-580,000เงี้ย 580K พอเราตีบอสตายเราเก็บกล่องเราก็เดินย้อนมาตรงนี้นะคือตอนแรกอะที่เล่นคนเดียวเราเข้าใจว่าเออเดี๋ยวเอาตัวผู้ชายเนี่ยกระโดดขึ้นไปปุ๊บเดี๋ยวพอเราตีมอนเตอร์เสร็จปุ๊บเราก็เล่นมินิเกมจับผิดภาพแล้วอะเดี๋ยวลูกชายมันก็จะลอยตามหลังคารถไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสรุปไม่ใช่ฮะรถแม่งถีบลูกชายลงมากระเด็นกระดอนบนพื้นเลยเราก็ต้องวิ่งกระลุกกุ๊กกิ๊กเพื่อที่จะแบบว่าเออไปตีบอสตัวที่2อะไรอย่างเงี้ยในด้านนี้บอสที่ตาเราเสียหัวใจบ่อยอ่ะคือบอสตัวที่2กับบอสตัวสุดท้ายคือโคตรโหดจริงอะไรจริงแล้วกว่าจะตายนี่แบบโอ้โหปั่นแล้วปั่นอีกบอสอะปั่นตัวละครพวกเราแบบว่าโหยคิวแบบหัวใจลดควบภาพเลยยิ่งมาลงคนเดียวนะแล้วเลเวล120นะโหยผ่านโคตรยากเลยพวกแบบท้าโดน4-5นี่คือแบบไม่รอดนะเท่าที่เล่นเองมาไม่รอดคือต้องลงแบบมากสุดนี่คือเลเวล3ถ้าเราพลังต่อสู้1ล้าน1.5 ล้านอย่างเงี้ยลงไปเถอะเลเวล5ตีไหวอยู่แล้วอันนี้โอ้โหพลังลบเท่าเยี่ยวมด500,000กว่าเอาอะไรไปสู้เขาพอเราเล่นมินิผ่านแล้วเราก็โดดมาตรงนี้นะพอบางทีแบบเป็นบางช่วงที่แบบว่าเราพลาดล้มพลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดสกิลไปมันจะทำให้แบบตัวละครมันตั้งหลักแล้วแบบลุกขึ้นมาวิ่งแบบทันทีทันใดภายในวิ2วิอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลานอนมากเงี้ยเราเน้นความรวดเร็วอะบอสปูตัวนี้นี่ถ้าเวลาตีถ้าเราไม่ได้เล่นสายถึงอย่างตัวละครที่ตายเล่นแบบพวกแนวแบบตีแรงก็จริงแต่ตัวมันบางเงี้ยนะเล่นในชีพไพ่ก็จะต้องแบบวิ่งตีขนาดวิ่งตีนี่คือยังวิ่งไม่ค่อยจะรอดนะโอ้โหแบบขนาดให้เอาตัวหมัดไปชนอีปูนี่มันก็โหตีจังเลยโอ้โหเลือดเกือบจะมิดหลอดบางทีมันก็วิ่งเข้ามาไล่ตีเรานะทั้งที่เอาตัวผู้ชายแบบไปไล่
ไปไล่ชนแล้วมันก็ไม่แบบเหมือนก็แบบว่าเฮ้ยเรียกร้องอยากจะโดนอยากจะคิวเราหรือเกินอะไรอย่างนี้เสียหัวใจไปหนึ่งน่าจะประมาณเลเวล125แล้วค่อยห้าวแป้งลงท้าดวลเลเวล5เลเวลสูงสุดอะไรอย่างนี้นะตอนนี้เราแบบเราเพิ่งอัพเลเวลนะลูกๆทั้งคู่ก็จะค่อนข้างที่จะบอบบางเหลือเกินตรงนี้ก็จะเป็นกล่องให้เราเก็บนะพอหลังตีบอตัวที่2แล้วก็แยกกันเก็บกล่องอะไรเงี้ยก็พยายามแบบเคยเดินรอบๆแผนที่แล้วมันมีกล่องเพิ่มให้เราเก็บไหมคือไม่มีนะก็มีแค่นี้นะกล่องที่ใกล้ๆบอแล้วก็มีเลี้ยวมาทางขวาเนี่ยก็จะเป็นกล่องที่2ที่เราเก็บในบอสตัวที่2ตัวนี้แล้วเราวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยเราก็จะไปโจมตีบอสตัวที่3บอสตัวที่3เนี่ยพอดรอปปุ๊บก็จะมีกล่องให้เราเก็บอีกอ่ะบอสตัวที่3ตีง่ายตีไม่ยากเลยหน้าตาเหมือนไอ้นี่อะไรวะกุ้งมังกรขนาดจัมโบ้อะไรเงี้ยโอ้โหพูดแล้วก็หิวอยากจะกินกุ้งมังกรเผาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวปากเลยนะจีจีจูจูบอสตัวนี้ตีง่ายตีไม่ยากนะค่อยๆตีไปพอรู้สึกว่าเล่นเกมนี้แล้วพอเราเลเวลสูงๆเวลาเราดงดันเรารู้สึกว่าปลื้มปลิ่มนิดนึงนะตรงที่บอกว่าเออมันลงง่ายมันไม่ลงยากเหมือนสมัยก่อนอย่างเงี้ยเท่าที่เล่นมาดันที่ลงยากที่สุดคือดันเลเวล80แม่งมีแบบทายภาพโอ้โหทางเข้าดันนี่แบบลับลึกซึ้งซับซ้อนพิศวงเหลือเกินดันเลเวล80รู้สึกว่ายากที่สุดละอันดับ1ในใจเลยตั้งแต่เล่นเกมนี้มาแบบเฮ้ยแม่งลงดันโคตรยากเลยอะไรเงี้ยส่วนดันเลเวลอื่นๆก็ลงง่ายลงไม่ยากนะลงแบบเฮ้ยไม่ถึง10นาทีก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยคลิปนี้ก็อยากให้แบบว่าเฮ้ยน้ำเยอะๆหน่อยพอมันลงแป๊บเดียวเสร็จจริงๆก็อยากให้คลิปมันยืดๆยาวๆนิดนึงนะจะได้แบบฝอยน้ำลายโมกขี้ฟงขี้ฟันกระจายเต็มหน้าจอนิดนึงสำหรับบอสตัวสุดท้ายบอสตัวนี้บอสตัวที่4สำหรับดันเลเวล120รหัส Everday ภาษาอังกฤษเรียกว่า Eternal นะถ้าพูดผิดสำเนียงเพี้ยนก็ช่างแม่งนะแล้วก็ตีเขามาเรื่อยๆอ่ะจนบอสมันเหลือประมาณหลอดคูณ2อย่างเงี้ยมันจะสลับแบบว่าเออตรงแบบไฟโลกันข้างหน้านี้มันจะหายไปใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีแบบว่าให้เราไปวิ่งเก็บกล่องแต่ตอนนี้มันยังเก็บไม่ได้นะบอสมันยังคูณ3อยู่บอสตัวนี้บางทีมันชอบแบบติดหายตัวเนี่ยแบบโอ้โหตีโคตรโหดแม่งตีโคตรแรงอ่ะแรงมากอ่ะหัวเลือดจะหมดตอนนี้เราก็ปิดโหมดต่อสู้ชั่วคราวก่อนนะออโต้อย่างเงี้ยเรามาเก็บกล่องก่อนกล่องนี้จำเป็นต้องเก็บตัวนึงนะมา2คนก็เก็บสักคนนึงต้องเก็บอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงเลเซอร์ใส่บอสตอนแรกคือเอาทั้งตัวผู้ชายตัวผู้หญิงอะไม่ตีบอสแล้วก็มานั่งไล่เก็บกล่องทั้งคู่แล้วก็แบบโอ้โหเหมือนแบบเหมือนให้บอสมันตุ๋ยเราเล่นอะตุ๋ยแล้วก็อ่ะล้มแล้วก็ยิงไม่ได้นะปล่อยสกิลไม่ได้อ่ะแล้วก็นะเสียหัวใจหน้าจุ่มพื้นมาไถจนโอ้โหหน้าเสียดสีแผลเผลอเต็มหน้าหมดแล้วเนี่ยก็พยายามแบบเอ้ยเอาทั้งคู่แบบไล่เก็บปืนเพื่อที่จะแบบว่าใช้เก็บกล่องได้ปืนมามันก็จะเอาปืนเลเซอร์ยิงบอสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือความหวังของหมู่บ้านระดับประเทศแล้วเลยตอนนี้มันก็ตีไม่ตายพอตอนหลังอ่ะเอามาลงท้าดวลเลเวล3เงี้ยก็จะให้ตัวผู้ชายชนคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ไปเก็บปืนนะเออแป๊บๆบอยก็จะแบบว่าอนาคตดับโบทำพิธีศพสวดศพเรียบร้อยจบดันอะไรอย่างงี้ถ้ามากัน5คนนี่ยังคิดภาพไม่ออกเลยนะเพราะว่าหลังๆนี้ไม่เคยลงดันเต็ม5คนสักทีเต็มอย่างมากก็4อะไรเงี้ยไม่ค่อยเต็ม5หรือจะเรียกว่าสมองไม่เต็มบาทบ้าแล้วเฮ้ยไม่ใช่ละ มากัน5ก็ต้องคิดว่าก็ต้องมี2คนวิ่งชนบอสอ่ะอีก3คนวิ่งเก็บปืนอย่างเงี้ยนะมีกล่องให้เก็บก็เก็บเนี่ยช่วยกันยิง
ยิงเสร็จแล้วก็โดนบอสคิวเฉยบอสแบบตบโอ้โหเป็นโดมิโนเลยตบล่วงเป็นลูกปิงปองลูกบอลยุบเลยอ่ะโหบุบเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นการลงดันของเลเวล120นะลงไม่ยากเลยเทคนิคการลงก็มีแค่นี้แหละง่ายๆสั้นๆเกมนี้ก็มีให้เล่นน้อยด้วยก็อย่างที่บอกก็รู้สึกว่าปื้มปริ่มเฮ้แบบเฮ้ยลงดันแบบง่ายขึ้นไม่ยุ่งยากเหมือนสมัยเราเพิ่งเริ่มเล่นเลเวลต้นๆอะไรอย่างนี้เอาไว้คลิปหน้าคลิปตอนใหม่ๆจะรีวิวอะไรเกมไหนเดี๋ยวไว้รับชมในคลิปใหม่ๆกันนะจ๊ะท่านผู้ชมบุยพอลง2คนเนี่ยไม่เคยได้ของอะไรดีๆกับเขาเลยของทองของทองไม่เคยได้เลยแต่ตอนที่มาลงคนเดียวเคยแบบว่าดรอปกางเกงส้มมาตัวหนึ่งนะนอกนั้นก็ไม่เคยดรอปอะไรดีๆเขาเลยสงสัยอาจจะต้องลง3แล้วก็รอเลเวล125เพื่อที่จะไปลงดันเลเวลอื่นๆเผื่อจะได้ของทองของทองมาใส่กับเขาบ้างนะฮะเล่นเกมนี้เรารู้สึกว่าตัวผู้หญิงนี่แบบดวงโคตรดีแต่ชีวิตจริงทำไมดวงมันซวยจังวะ